มาดูความแตกต่างของแยมสตรอเบอรี่4เจ้านี้กันครับ Imperial ราคา47บาทปริมาณ160กรัม Best Food ราคา51บาทปริมาณ160กรัมดอยคำราคา87บาทปริมาณ220กรัม My Choice ราคา89บาทปริมาณ230กรัมมาลองชิมรสชาติครับโคกจะชิมแบบทาบนขนมปังนะครับของ Imperial ตัวสตรอเบอรี่เขาจะเนียนมาเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยครับแต่ก็ยังจะพอได้เห็นตัวเนื้อสตรอเบอรี่อยู่บ้างครับ Imperial ครับไปครับคำโตหอมหอมกินสตรอเบอรี่มาก่อนครับมีความหวานโดดขึ้นมาก่อนแล้วก็มีความเปรี้ยวตามมาครับตัวแยมจะออกนวลๆเป็นเนื้อเดียวกันครับของเบสฟู้ดลักษณะแยมเขาจะมาแบบข้นๆหน่อยครับตัวสตรอเบอรี่ก็จะมาให้เห็นเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยครับเบสฟู้ดครับไปครับคำโตอันนี้เข้มข้นอันนี้เขาว่าจะออกเปรี้ยวนำครับแล้วก็หวานตามแล้วก็หอมกลิ่นสตรอเบอรี่แบบอ่อนๆครับเดี๋ยวชิมของดอยคำก่อนครับของดอยคำเขาว่าเขามีความข้นมากๆเลยครับแล้วก็เหมือนกับสตรอเบอรี่เนี่ยเขาให้มาเยอะมากๆเหมือนกันครับดอยคำครับไปครับคำโตหอมหอมกลิ่นสตรอเบอรี่ครับอันนี้จะออกหวานอ่อนๆครับเขาจะไม่ได้หวานแบบแสบคอครับความเปรี้ยวก็อ่อนๆเหมือนกันครับของ My Choice ลักษณะตัวแยมเขาจะมาแบบข้นๆก้อนๆครับลักษณะของสตรอเบอรี่เขาจะมาเป็นลูกๆเลยครับ My Choice ครับไปครับคำโตหอมกลิ่นสตรอเบอรี่อ่อนๆหวานโดดมาก่อนแล้วก็มีเปรี้ยวตามนิดหน่อยอย่างที่บอกเลยครับตัวสตรอเบอรี่เข้ามาเป็นแบบลูกๆเลยครับโค้กสรุปไปนะครับเอาเรื่องความหวานก่อนนะครับความหวานเนี่ยเขาว่าของ Imperial เนี่ยเขามีความหวานเยอะที่สุดครับรองลงมาเป็น Best Food My Choice แล้วก็ดอยคำครับความเปรี้ยวนะครับเพราะว่าของ Best Food เขามีความเปรี้ยวเยอะที่สุดครับรองลงมาเป็นดอยคำ My Choice แล้วก็ Imperial ครับเรื่องความเข้มข้นนะครับเพราะว่าของดอยคำเนี่ยเขามีความเข้มข้นเยอะที่สุดครับรองลงมาเป็น Best Food กับ My Choice ครับเขามีความเข้มข้นพอกันสุดท้ายของต่อไปเรื่องสตรอเบอรี่นะครับของ My Choice เนี่ยเขาให้สตรอเบอรี่มาเป็นแบบลูกๆเลยครับของดอยคำเขาให้สตรอเบอรี่มาเป็นแบบชิ้นๆใหญ่ๆครับส่วนของ Best Food กับ Imperial เนี่ยตัวสตรอเบอรี่เขาจะมาแบบเนียนๆเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยครับสุดท้ายเรื่องกลิ่นนะครับของดอยคำกับของ My Choice เนี่ยเขาไม่แต่งกลิ่นนะครับคนรู้สึกว่าของดอยคำเนี่ยจะหอมกลิ่นสตรอเบอรี่มากกว่าของ My Choice ครับส่วนของ Best Food กับของ Imperial เนี่ยเขาแต่งกลิ่นมาด้วยครับเพราะว่าของ Imperial อ่ะเขามีความหอมกลิ่นสตรอเบอรี่มากกว่าของ Best Food ครับความแตกต่างมีประมาณนี้ครับแล้วเพื่อนชอบกินแยมสตรอเบอรี่ของเจ้าไหนฝากคอมเมนต์บอกโค้กใต้คลิปนี้ด้วยนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามโค้กหน่อยนะครับเพื่อโค้กลงคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดกันนะครับ